แห่ยินดีกันทั้งวงการค่ะครูสลาส่งลูกสาวเข้าเรือนหอค่ะหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับบุคคลอันทรงเกียรติของวงการบันเทิงไทยว่าด้วยความสามารถที่ล้นหลายสำหรับครูสลาคุณวุฒิเป็นนักประพันธ์เพลงแนวลูกทุ่งอีสานต้องบอกเลยว่าหลายคนนั้นคงจะไม่เคยรู้มาก่อนละค่ะว่าครูสลามีภรรยาแล้วแถมสวยเอากาศมากๆเลยจะสวยขนาดไหนลองชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะล่าสุดนี้ต้องขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งเลยละค่ะครูสลาส่งตัวลูกสาวคนเล็กเข้าเรือนหอเป็นที่เรียบร้อยค่ะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆสำหรับครูสลาล่าสุดส่งตัวลูกสาวอย่างน้องแพรวาเข้าพิธีวิวาแล้วล่ะค่ะด้วยครูสลาได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่างานแต่งแพรวา8พฤศจิกายน2563ที่โรงแรมสุนีจังหวัดอุบลราชธานีอีกวันที่ต้องจารึกไว้ในหอเกียรติยศของความทรงจำงานแต่งแพรวาและซอฟได้รับเกียรติจากหลายหัวใจที่ไปร่วมแสดงความยินดีในงานนี้มีพี่กิตทอมมัสประธานในพิธีพี่แก้วเวิร์กพอยต์อาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีพี่โน้ตเชิญยิ้มพี่ธงชัยประสงค์สันตินายห้างทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมคุณเปิ้ลชัวออดิโอเฮียวัฒนาเสียงสยามพี่ปริศนาวงศิริน้องสุนารีราชสีมาครูเทียมชุติเดชอิดปงลางน้องตุ๊กกี้พี่เดือนพี่สุดยอดน้องกลอยทีมงานยุงข้าวและไม้ทองคำคุณน้องจากดวลเพลงชิงทุนและอีกหลายท่านเลยศิลปินนำทีมโดยพี่นางสิริพรอำไพพงษ์ตายอรทัยไพพงษ์สะท้อนข้าวทิพย์ธิดาดินมินตราอินทิราเสถียรธรรมมือดอกอ้อการตองติ๊กสุรธรรมติ๊กปนาเอกพลมนตรการตั๊กกาลสินหลิวหนิงหนิงน้องไม้อำนาจเจริญดำดัศกรเกชาสายันน้ององุ่นน้องกิฟน้องอายชนันทิดานักดนตรีนำทีมโดยยินศิลาแรงสวัสดิ์สารคามบอยธีรพงษ์สักแก้วเตยปิยวุฒิณบางช้างจินนี่ภูไทยกุ้งหุ่งเฮืองโนชานนขอบคุณแม่ตุ๋ยรองนายกเทศมนตรีจังหวัดขอนแก่นท่านผอ.โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลท่านส.ส.ดนัยมหิพันธ์คณะครูอาจารย์และญาติมิตรทางอำเภอกระนวลพี่น้องครูชาวอำนาจเจริญและท่านอื่นๆอีกมากมายที่มาร่วมงานในครั้งนี้งานนี้แหมเรียกได้ว่าไปกันอย่างคับคั่งจริงๆค่ะท่านทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีกับข่าวดีในครั้งนี้ด้วยค่ะ